5+1วิธีรักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะทำไมต้องบวก1ติดตามกันค่ะวิธีแรกก็คือการกินยายาที่ใช้รักษานะคะค่อนข้างจะมีหลายชนิดมากเลยโดยทั่วไปเราจะจัดกลุ่มออกมาได้ทั้งหมด4กลุ่มค่ะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับภาวะของไฟฟ้าหัวใจที่เขาเต้นผิดปกติมาพบกับวิธีที่2ค่ะคือการจี้ไฟฟ้าหัวใจวิธีนี้นะคะคุณหมอเขาจะสวนสายตรวจเข้าไปในหัวใจค่ะเพื่อดูว่าตำแหน่งไหนเนี่ยที่ไฟฟ้าทำงานผิดปกติหรือว่าเกิดการลัดวงจรเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะใช้คลื่นความถี่วิทยุเนี่ยค่ะจี้ลงไปบนตำแหน่งนั้นการใช้วิธีนี้นะคะก็จะเหมาะกับสำหรับคนที่มีหัวใจเต้นเร็วรัวผิดปกติในบางรายต่อไปค่ะวิธีที่3เนี่ยคือการที่คุณหมอเขาจะฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจนะคะหรือที่เรียกว่าเพสเมเกอร์ค่ะใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นช้าหรือว่าหยุดเต้นไปชั่วคราวนะคะซึ่งภาวะตรงนี้จะส่งผลให้เขาเนี่ยเกิดอาการหน้ามืดเป็นลมเวียนศีรษะแล้วก็หมดสติไปวิธีที่4ค่ะเป็นการฝังเครื่องกระตุกหัวใจนะคะภาษาอังกฤษคือ Automatic Implantable Cardioverter Defibrillator หรือ AICD ค่ะใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรงส่งผลให้หัวใจเนี่ยค่ะเขาเกิดหยุดสูบฉีดเลือดนะคะการรักษาเลยค่ะเลยจะต้องส่งไฟฟ้าพลังงานสูงเนี่ยเข้าไปช็อคหัวใจนะคะเพื่อให้หัวใจเนี่ยกลับมาเต้นตามปกติได้สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบ BTVF อะค่ะคุณหมอเขาอาจจะพิจารณาฝังเจ้าเครื่องกระตุกนี้ไว้ให้นะคะ VT และ VF เนี่ยเป็นภาวะที่เต้นผิดจังหวะแบบไหนสามารถติดตามได้จากลิงก์ด้านล่างเลยค่ะแล้วมาถึงวิธีที่5นะคะคือเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าและช่วยการบีบตัวของหัวใจภาษาอังกฤษคือ Cardiac Resynchronization Therapy ค่ะเป็นระบบการทำงานของเครื่องเนี่ยเขาจะสั่งการว่าหัวใจต้องเต้นกี่ครั้งต่อนาทีนะคะทำให้มีการประสานการทำงานระหว่างห้องหัวใจเนี่ยค่ะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเครื่องมือตัวนี้นะคะสำหรับจะเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เขามีการบีบตัวหัวใจเนี่ยน้อยอาจจะมีประวัติหัวใจล้มเหลวได้ค่ะมาถึงวิธีบวก1นะคะวิธีบวก1เนี่ยก็คือการดูแลหัวใจนั่นเองค่ะซึ่งผู้ป่วยหัวใจไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจประเภทไหนสามารถใช้ได้นะคะสิ่งที่เราจะต้องมาทำเนี่ยก็คือเราต้องหันมาใส่ใจดูแลหัวใจด้วยวิธี3อค่ะ3อก็คืออาหารอารมณ์และการออกกำลังกายอาหารต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงของทอดทั้งหลายนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารผลไม้ขนมที่มีรสหวานๆหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเค็มเพราะว่าอาหารเหล่านี้ค่ะกินแล้วก็เป็นภาระกับหัวใจทำให้หัวใจทำงานหนักต่อไปค่ะอารมณ์ความเครียดเป็นผู้ร้ายของหัวใจโดยตรงเลยเราต้องรู้จักจัดการความเครียดค่ะแล้วก็รู้จักปล่อยวางการออกกำลังกายจำเป็นจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอค่ะและหลังจากที่เราทำการรักษาโรคหัวใจเสร็จแล้วนะคะยังไงก็ตามวิธีบวก1หรือวิธีดูแลตัวเองด้วยวิธี3อเนี่ยยังไงก็จำเป็นค่ะใช้ได้ตลอดชีวิตฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อได้รับข้อมูลดีๆในการดูแลหัวใจฝากกดแชร์ส่งต่อให้คนที่คุณรักและฝากติดตามนี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะ